ตลอด11ปีที่อยู่รีล์ก็มีหมดนะครับโมเมนต์ที่ดีมากๆหรือว่าโมเมนต์ที่ยากลาบากหรือว่าอะไรเราไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยก,ก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มีทั้งช่วงดีและไม่ดีต้องบอกงี้ส่วนใหญ่ดีนะครับเพราะว่าทีมค่อนข้างผลงานดีตอนตอน,ตอนที่อยู่ครับแต่มันก็จะมีปีที่แย่อย่าง2014 2016ออะไรเงี้ยครับที่แบบไม่ได้แชมป์อะไรเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าทีม ตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงเลยครับส่วนปีที่ดีอย่างปี2013เงี้ยเราได้แชมป์ทุกๆสามแชมป์2015เราได้แชมป์สี่แชมป์ห้าแชมป์อะไรครับมันก็เป็นความทรงจําที่ดีท,ท,ที่ที่ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าที่บุรลรามคือทุกูก,การเป้าหมายก็คือแชมป์ทุกๆก,การอยู่แล้วนะครับมันก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ที่ได้อยู่กับทีมอย่างบวรลรามทำให้เรามีความทะเยอทะยานมากขึ้น